มิชชั่นทุ t h มู o พอดแคสต์ค continue w i วิด o โอมิชชั่นรอ o ที่อยู่บ่ายสีจันแป้งมง่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ชั่นทุ่นมูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทยาอนุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องคำคำหนึ่งนะที่เรียกว่า s t m m pling period นะครับซึ่ง ก็ผมได้ข้อมูลจากต้องบอกว่าเป็นผู้เขียนหนังสือที่ดังทีเดียวนะครับชื่อว่า Why g e n e r a l i s t Triumph in e Specialized World นะครับเดวิดเอฟสตีนนะครับเดวิดเอฟสตีนนี่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นนักข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนนะฮะหรือที่เรียกว่า investigative journalist ด้วยนี่นะครับก็คือ David เอฟสตีนเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องของการพัฒนาของคนคนหนึ่งว่ากว่าจะมาเป็นบุคคลที่ ก่งหรือว่ามีความเชี่ยวชาญด้านไหนเนี่ยเส้นทางการพัฒนาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆหนังสือเล่มนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของ generalist กับ specialist ไว้เยอะที่เดียวนะครับใครสนใจลองไปอ่านดูได้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเจาะประเด็นหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเขาเรียกว่า sampling period sampling period เนี่ยคือเวลาที่คุณได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างก่อนที่คุณจะตกลงปลงใจเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือ ต้องต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนหลายท่านน่าจะเคยได้ยินกฎหมื่นชั่วโมงใช่ไหมฮะกฎหมื่นชั่วโมงเนี่ยนะครับก็บอกไว้ว่าเออถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเชี่ยวชาญอะไรมากๆเนี่ยคุณต้องฝึกฝนมันเป็นเวลาหนึ่งหมื่นชั่วโมงซึ่งหนึ่งหมื่นชั่วโมงมันเยอะมากนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณจะฝึกหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยเลยแหละหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นสุดยอดนักดนตรีสุดยอดนักกีฬาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับคุณต้องฝึกตั้งแต่อายุแบบน้้ย่่่ะเพราาวไมงันนี การฝึก1 0 0 0 0หมืนชั่วโมงเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลาแบบสมมุติว่าคุณฝึก1 0 0 0 0หมืนชั่วโมงเนี่ยวันละ1ชั่วโมงนะฮะวันละ1ชั่วโมงนะฮะในการฝึกทักษะอะไรสักอย่างซึ่งซึ่งก็เยอะเหมือนกันเนี่ยนะฮะคุณต้องใช้เวลาถึงปีเลยนะถ้าว่าคุณฝึกวันละสองชั่วโมงลองนึกถึงการซ้อมเป็นโนแล้วกันวันละ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับกว่าจะผ่านหลักหมุดหมาย1 0 0 0 0หมนชั่วโมงเนี่ย,ก,ย, 1, ยก็คือ13ปีครึ่งนะฮะซ้อมทุกวันเลยนะไม่มีเบรกไม่มีหยุด เพราะฉะนั้นกดหนึ่งหนชั่วโมงเนี่ยก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นจะต้องขนาดนั้นเลยหรือเปล่านีครับเวลาพูดถึงกฎหนึ่งหืนชั่วโมงเนี่ยเดวิดเอฟสตินก็บอกว่าเออเราก็มักจะนึกถึงหลายๆคนที่เป็นเขาชียกว่าเป็นโพสต์ชาเขาไปพูดใน TED talk เทสทอคเขาชียกว่าเป็นโพสต์ชาหรือว่าเป็นตัวแทนและกันเนอะของของกฎน,นี้ก็ว่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นไทเกวูดเรื่องราวของไทเกวูดเป็นที่รู้กันโด่งดังนะว่าเขาเนี่ย ได้รับการเรียกว่าฝึกจับไมค์กอล์ฟเนี่ยตั้งแต่อายุ7เดือนนะครับคือยังเป็นแบบเบบีอยู่เลยเนี่ยก็จับไมค์กอล์ฟแล้วนะฮะตอนอายุ10เดือนเนี่ยเขาเรียนแบบวงสวิงของพ่อนะครับอายุ2ขวบเนี่ยก็ได้ออกทีวีนะฮะแล้วก็อายุ3ขวบเนี่ยเขาพูดประโยคนึงนะซึ่งคุณพ่อเขาก็อัาวิดีโอไว้เป็นประโยคต้องบอกว่า สุดคลาสสิกอันหนึ่งนะครับถูกนำมาใช้ในหนังโฆษณาของไนกี้ด้วยนะเขาพูดว่า i แ g มกอร์นาบีจากในคลอสซึ่ง j จากในคลอสเนี่ยคือสุดยอดนักกอล์ฟของโลกนะครับผู้ที่ได้แชมป์เมเจอร์เนี่ยสิแชมป์ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับยังไม่มีใครทําลายสถิติได้ปัจจุบันนี้ไทเกอรบุตรก็ได้แค่สิแชมป์เท่านั้นเองนะยัง,ย,งยังคงตามหลังจากในคลอสอยู่สารายการด้วยกนะันทีนี้นี่แหละฮะไทเกอร์วูดก็ก็มีประวัติอย่างนี้ก็คือเล่นกอล์ฟตั้งแต่แบบเบบีเลยจับไม้ตตั้งแ่เเเบบีลยนะ แล้วก็ได้เป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกตอนอายุ21นะครับหรือว่าไมเคิลเฟล p ส์ไมเคิลเฟล l ส์ก็มีประวัติแคล้เคียงกันแบบนี้ก็คือซ้อมว่ายน้ำ365วันตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นแบบวัยประถมเนี่ยนะฮะเราก็เป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเยอะที่สุดในโลกอะไรแบบนี้นี่นะครับหรืออีก อีกตัวอย่างหนึ่งทีผมจำไม่ผิดอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกัน <eni> น <d sins. _ enders> ี Nixon ่แหละนะฮะก็คือพี่น้องโพก้าพี่น้องโพก้าเนี่ยถูกฝึกจากคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเนี่ยต้องการที่จะฝึกลูกสาวสามคนเนี่ยโดยมีสมมติฐานเลยนะว่าถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการฝึกที่มีระเบียบแบบแผนมีเทคนิคมีสิ่งมีลูกล่อลูกชนเข้มข้นจริงจังเนี่ยเด็กคนไหนก็สามารถเป็นสุดยอดในเรื่องนั้นได้นะครับโดยคุณพ่อคนนี้เขาฝึกลูกสาวสามคนเนี่ยให้เล่นหมากรุกนะฮะแบบฝึกแบบโหดเลยนะนะครับแล้วก็ ลูกสาวสองในสามนี่ก็กลายเป็นแกรนด์มาสเตอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าก็เรื่องราวสามเรื่องเนี้ยที่เล่าเนี่ยพี่น้องโพกา้าไมเคิลเฟลสก็ไทเลอร์วูดเนี่ยม,มันคือมันคือการพูดถึงมาเออกดหนึ่งหมื่นชั่วโมงนี้มันน่าจะจริงมั้งนะครับแต่ว่าเดวิดเอฟสตีนเนี่ยซึ่งเขาคือเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมันเป็นหนทางเดียวจริงหรือเปล่าการฝึกแบบที่เขาเรียกว่าการฝึกแบบเดลิเบนเนอเรตอะคือเฉ,เฉพาะเจาะจงเนี่ยนะฮะั มันมันใช่วิธีการเดียวหรือเปล่านะครับเขาก็เลยไปออลองศึกษาดูนักกีฬาคนอื่นเนื่องจากว่าเขาเนี่ยทำงานให้กับนิตยสารส p o ร์ i l l u s t r a t e ตนะฮะแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยได้มีโอกาสศึกษาประวัติของนักกีฬาเยอะมากเขาคนเพบว่าเฮ้ยบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นโรเจอร์ฟเฟดเดอร์โรเจอร์ฟเฟดเดอร์เนี่ยหกขวบเล่นรักบี้หลังจากั้มาเล่นเทนนิสนะครับมาเล่นมวยปล้ำเล่นสกีนะฮะไปเล่นบาสเกตบอลเล่นปิงปองเล่นว่ายน้ํา จะว่าไปแล้วเนี่ยโรเจอร์เฟเดเรอร์เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นโค้ชเทนนิสนะครับแต่คุณแม่ไม่ยอมใช้คำว่าอะไรไม่ยอมสอนนะฮะไม่ยอมสอนให้กับลูกตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับโรเจอร์เฟเดเรอร์ก็ก็ไปทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะบางอย่างเนี่ยนะครับเขาทำได้ดีนะฮะโค้ชก็จะให้เขาเลื่อนขั้นไปเล่นกับเด็กโตแต่เขาก็ไม่ไปเพราะว่าเขาอยากจะคุยเรื่องแบบนักมวยปล้ำมือโปรไอ้เอ็น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 กับเพื่อนเ้าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปเล่น แฮนด์บอลเล่นวอลเล์บอลเล่นฟุตบอลเล่นแบดมินตันเล่นสเก็ตบอลเล่นอะไรเยอะๆทัหมดเลยนะครับจนจนในที่สุดแบบนานเลยอ่ะกว่าจะมาเลือกที่จะโฟกัสไปกับเทนนิสนะฮะคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเออเอ๊ะบางทีหรือว่าวิธีการฝึกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การโฟกัสไปที่ที่จุดจุดเดียวเหมือนที่เราเคยเข้าใจเหมือนเหมือนที่เราคิดว่าต้องทุกอย่างเลยถ้าเกิดจะฝึกให้ได้เก่งอะไรก็ต้องทําเลยนี่นะครับน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องราว ของโรเจอร์เฟเดอร์เนาะว่าว่าเขาเติบโตมาในสายเทนนิสยังไงแต่เราได้ยินเรื่องราวของไทเกอร์วูดบ่อยมากเพราะว่าเดวิดเอฟซีเนี่ยบอกว่าการอธิบายเรื่องของไทเกอร์วูดหรือการเจริญเติบโตวความเก่งแบบไทเกอร์วูดเนี่ยมันอธิบายแล้วคนมันเข้าใจง่ายคือซ้อมหนักมีวินัยไม่วอกแวกโฟกัสนะฮะมนุษย์เราชอบเรื่องราวแบบนี้มากกว่าเวลาอธิบายเรื่องโรเจอร์เฟเดอร์เรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมีเ e s e n s เท่าไหร่ในความรู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นนักกีฬาระดับโลกได้ไงเพราะาอย่าลืมว่าโรเจอร์เฟเดอร์กับไทเกอร์ูเนี่ย ถ้าเทียบกันนะฮะแม้ว่าจะเล่นคนละกีฬาก็ตามแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาที่อยู่ในเลเวลเดียวกันก็คือเลเวลสูงสุดของการเป็นนักกีฬาได้เป็นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกในในช่วงพีคๆเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับชีวิตคนเราควรจะมี sampling period หรือเปล่านะฮะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำที่สกอตแลนด์กับที่อังกฤษ นะครับคือที่ระบบของสกอตแลนด์กรืออังกฤษเนี่ยมันต่างกันนิดนึงที่เด็กในโรงเรียนของอังกเนี่ยต้องเลือกเมเจอร์ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเด็กอายุน้อยอะนะครับแต่ว่าที่สกอตแลนด์เนี่ยคุณสามารถแบบเข้ามาหาวิทยาลัยเลยไม่ต้องเลือกแล้จะเรียนหลายนะครับคุณก็ลองเรียนนู่นเรียนนี่ไปเรื่อยๆืเนี่ยพูดง่ายคือว่าที่สกอตแลนด์เนี่ยมีระบบของ sampling period เนี่ยที่นานกว่างานวิจัยที่เขาไปตามเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเขาคนพบว่าคนที่เลือกเมเจอร์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยคือที่อ,งอังกว่า คนท,ท,ที่ที่เป็นแบบมี sampling period นานคือที่สกอตแลนด์คือที่อังกฤษรายได้จะสูงกว่าแต่ไอ้แกลตรงนี้ที่เรียกว่าเป็น income gap เนี่ยมันจะค่อยๆถูกไล่คนที่มี sampling period นานกว่าคือได้ลองนู่นลองนี้ก่อนเนี่ยนะครับจบมาปุ๊บรายได้อาจจะยังไม่สูงมากเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เฉพาะทางมากนะักแต่พอทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ6ปีอ่ะคือเล่งมาแล้วก็ปิดแกปนันได้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอัตราเร่งที่สูงกว่า คนที่เลือกเมเจอร์ที่หลังที่มี sampling ีเรียดนานกว่าในสกอตแลนด์เนี่ยนะครับเขาเวลาเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเลือกของที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่านะฮะภาษาในนี้เขาใช้คําว่าม,มี match quality สูงกว่าเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันคือช่วงเวลาการค้นหาตัวเองนะครับดังนั้นในโรงเรียนหลายหลายโรงเรียนหลายหลายคอนเซปต์ของการเรียนเช่นในที่เราชอบพูดถึงเยอะคือฟินแลนด์ช่วงเวลาของของการเรียนหนังสือเนี่ยนะครับ จริงๆจ,จุดประสงค์หลักเนี่ยไม่ใช่ต้องทนาคะแนนได้เยอะแต่ว่าจุดประสงค์หลักคือการค้นหาว่าเด็กคนนั้นนะชอบอะไรนะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามาดูงานวิจัยดยผมว่าเอ้ยจริงๆการที่คนมี sampling period นานๆหน่อยเนี่ยนะฮะมันทําให้เขาค้นพบจริงๆว่าสิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบคืออะไรกลับมาดูที่เด็กอังกฤษกับสกอตแลนด์เขาค้นพบว่าเด็กที่ต้องเลือกเมเจอร์เร็วๆเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนสายงานหรือว่าลาออกจากงานเนี่ยสูงกว่าเด็กที่เลือกเมเจอร์ช้าๆ อย่างมีในยยะสําสคัญมากเพราะว่าตอนที่เลือกเอาจริงๆตอนสมมติว่าเลือกเมเจอร์ตอนอายุสิบห้าเนี่ยนะครับหรือสิบหกเนี่ยคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณชอบอะไรคุณต้องการไปลองดูหลายๆอย่างก่อนเนี่ยนะครับอันนี้จึงเป็นคอนเซปที่ผมว่่เออมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรา,เราบังคับให้เด็กเลือกวิศวะหมออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลายัยใช่ไหมเลือกเลือกคณะตั้งแต่ตอนนั้นแต่ในความเป็นจริงล้วเนี้ยในบางวิธีการเรียนเนี่ยนะครับ คุณเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยคุณเรียนเหมือนๆกันหมดก่อนคือยังไม่มีขนมคณะอะไรเนี่ยคุณก็ไปลองเรียนในที่คุณอยากลองอาจจะปีหนึ่งปีสองด้วยซ้ำเนี่ยะฮะแล้วคุณค่อยไปเลือกตอนปีสามปีสี่ก็ยังทันเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกยุคนี้เขาใช้คาว่าโลกยุคนี้เนี่ยมันมันเป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงนะครับเอฟเเนี่ยบอกว่าเขาเรียกกระบวนการเรียนแบบการเล่นกีฬากอล์ฟหรืออะไรงเงี้ยว่า kind learning environment คือการบรรยากาศการเรียนที่ นุ่มนวลลวกันใช้คำนี้คือบรรยากาศการเลยนแบบนี้เนี่ยมีกฎกติกาชัดเจนคุณทาอะไรปุ๊บคุณได้ฟีดแบ็กทันทคีคุณตีกอล์ฟคุณได้ฟีดแบ็กทันทีแล้วฟีดแบ็กนั้นก็แม่นยาด้วยแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับคือตัวกฎกติกาตัวบรรยากาศต่างมีการเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับแล้วจริงๆอย่างกอล์ฟเนี่ยชัดเจนว่ากอล์ฟเนี่ยมันเป็นการแข่งกับตัวเองมากกว่าการแข่งกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าเกิดคุณโฟกัสที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวตัวคุณเองได้เนี่ยคุณก แต่ว่าการเรียนรู้แบบหนึ่งเขาเรียกว่าวิกเกอร์เลนนิ่งแอนแวร์มันคือการคือจะใช้คําว่าแบบการเรียนรู้ที่ยากกว่านี่นะฮะม,ม,มีมีความมีความโหดร้ายมากกว่านี่นะครับคือมันเป็นการเรียนรู้ที่กฎเกณฑ์ไม่แน่นอนกติกาก็ไม่ชัดเจนนะฮะบางทีทําอะไรไปก็ได้ฟีดแบ็กบ้างไม่ได้ฟีดแบ็กบ้างได้ฟีดแบ็กก็ได้แบบขาดขาดเกินเกินอะไรแบบนี้นะฮะความแม่นยําก็ไม่ดีแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบวิกเกอร์ n อนแวร์มัมากกว่า คือมันมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่อย่างเงี้ยคือเราไม่รู้อะกดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ฟีดแบค็คบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะมันมีความบิดเบี้ยวมากกว่าดังนั้นเนี่ยในสภาวะแวดล้อมแบบนี้เนี่ยนะครับเดวิดเอฟสตินจึงบอกว่ามันมันอาจจะเหมาะกับวิธีการที่ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้มีโอกาสทำาแ m p l ม n g ลิงเ o ียนานๆมากกว่านะฮะ เพราะว่าการที่เราโฟกัสกับอะไรไปอย่างเดียวเลยในตอนแรกเนี่ยนะฮะหรือว่าเลือกอะไรให้มันชัดเจนอะไเนี่ย,ยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีขนาดนั้นเขาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าให้ไปดูการศึกษาชิ้นหนึ่งนะครับที่พูดถึงผู้เชี่ยวชาญเวลาเขาจะให,ให้ให้ทำนายเรื่องอะไรเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไปหาผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมสมมติเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกวคนนี้ทํานายสิ่งต่างๆได้แย่ที่สุดเนี่ยคือผู้ผู้เชี่ยวชาญนี่แหละนะฮะเพราะว่า ทั้งชีวิตเนี่ยแก้ปัญหาเพียงหนึ่งหรือสองปัญหาเท่านั้นนะมองโลกด้วยด้วยตาแบบที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะแคบอะต้องใช้คํานี้เพราะว่าโฟกัสมากถูกไหมฮะแต่บางคนที่ทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยถึงอนาคตเนี่ยกบกลายเป็นคนที่มีความรู้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีความสนใจรอบด้านจะว่าไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปดูงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ University of Michigan เนี่ยนะครับซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากคือว่า เขาไปดูว่าคนที่ได้รางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตร์ย้อนหลังกับไปร้อยกว่าปีเนี่ยนะฮะดูทุกสาขาที่เป็นสาขาวิทยาศาสตร์นะครับเปรียบเทียบคนที่ได้รางวัลกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันที่ใช้คําว่ามีคาลิเบอร์ใกล้เคียงกันคือมีความสามารถใกล้เคียงกันเนี่ยคนที่ทําอะไรมีโอกาสจะได้รางวัลมากกว่านะฮะเขาคนพบว่าถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วเล่นดนตรีด้วยจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลมากกว่า2เท่าถ้าคนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแล้ว มีงานอาิเรกทาพวกภาพพิมพ์งานแกะสลักเนี่ยจะมีโอกาสได้รางวัลโนเบลมากกว่า7เท่าถ้าเกิดเป็นงานไม้งานแก้วนะับงานเป่าแก้วงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเจเท่านะครับถ้าเกิดเป็นงานเขียนพวกบทกวีบทละครน,นิยายเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่า12เท่านะครับแล้วถ้าเกิดว่านักวิทยาศาสตร์คนนั้นมีงานอาิเร็กเป็นการแสดงการเต้นหรือการแสดงมาย,ยากรเนี่ยเขามีโอกาสได้รางวัลโนเบลมากกว่าเพื่อน,นักวิทยาศาสตร์ที่มีคาลิเบอร์ใกล้กลเคียงกันเนี่ยถึง22เท่าเลยทีเดียว นะดังนั้นเนี่ยในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะฮะบ,บางที sampling period จึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเขาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของอผู้ชายคนหนึ่งนะครับอ๋ออก่อนก่อนนั้นต้องต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนเวนเชนแวนโก้เนี่ยนะฮะศิลปินที่เป็นตำนานของโลกเราเนี่ยนะฮะกว่าจะมาวาดภาพกันจริงจังเนี่ยก็นู่นนะฮะอายุ20กว่าซึ่งสุดว่าชามากนะครับชามากๆเขาก็ลองทำอะไรก่อนหน้านี้แต่ไปหมดเลยนะครับ มีเขาพูดถึงชายญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อคุณเปยโคอินะคุณเปยโคอิเนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียนหนังสือเรียนแย่นะครับโดยเฉพาะพิชชาพวกอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ก็เรียนไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยต้องไปทํางานที่ไม่ค่อยยากมากเขาเป็นช่างซ่อมบํารุงนะครับอยู่ในบริษัทที่ผลิตไพ่ในเกียวโตนะฮะเขารู้ดีว่าเขาเขาไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากมายบริษัทเขาเองก็ไม่มีเขาเองก็ไม่มีความสามารถมากมายนะครับแต่เขามีข้อมูลบางอย่างที่เข้าถึง ได้จากอุตสาหกรรมอื่นเช่นเทคโนโลยี Technology ที่เป็นที่รู้กันของอุตสาหกรรมเครื่องคิดเลขของอุตสาหกรรมเครดิตการ์ดข้อพวกนี้มันยำยำรวมกันนะครับแล้วก็คิดเครื่องเกมของเขาขึ้นมาเครื่องเกมที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งเขาอยากจะให้บริษัทเขาเนี่ยเปลี่ยนจากการผลิตแค่ไพ่เนี่ยเป็นการผลิตเกมแล้วก็ผลิต พวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆน้าเหล่านี้เนี่ยเครื่องเกมที่เขาคิดมาเนี่ยเป็นเครื่องเกมขาวดำนะครับซึ่งด้วยเทคโนโลยีเนี่ยณนะเวลานั้นมันสู้คู่แข่งไม่ได้เลยคู่แข่งคือเซกาคู่แข่งคืออาตารีเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาเปนเ็นสีกันไปหมดละนะครับแต่ว่าคุณโยโคอิเนี่ยเขารู้ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องสีคนที่จะเล่นเกมลูกค้าสนใจเรื่องความทนทานจํานวนเกมที่มีให้เลือกความอึดของแบตเตอรี่และราคาครับเครื่องเกมที่ผมว่านเนี่ยคือเกมบอยบริษัทไพที่ผมว่านเนี่ยคือ Nintendo นะฮ สิ่งที่เราคิดต่อคือว่าเขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดนะฮะแต่ว่าเขาเอาเทคโนโลยีที่รวมๆกันอยู่ในฐานมายำกันบวกกันให้เป็นของที่ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดอันเนี้ยมันต้องใช้ความสามารถที่รอบทิศพอสมควรทีเดียวนะครับก็ผมคิดว่าเราคงไม่สามารถสรุปจากวิธีคิดของหนังสือหนึ่งเล่มหรือว่าคนหนึ่งคนได้อย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่า มันน่าสนใจว่าถ้าการศึกษาของประเทศเราหรือแม้แต่การวางแผนการศึกษาของเราเองเนี่ยพราะเราเองก็ต้องเรียนอะไรเยอะแยะเนี่ยนะฮะเรามี s a m pling period นานๆขึ้นเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับมันอาจจะช่วยให้เราสามารถค้นพบหรือว่ารู้จักตัวเองแล้วก็มีสิ่งเรียกว่า matching quality เนี่ยดีขึ้นไหมนะครับก็ลองฝากไปคิดกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม mission to the moon podcast พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ มิชชั่น t ุ e มูลพอ o แคส s ์คอนเทนิววิด h โอมิชชั่นพรีเซน e n t ดบ b ยสีจันแป้งม่วงเจนทู